สองค่ะดีมากค่ะส่งไม้ต่อค่ะต่อไปค่ะนักเรียนตรวจของตัวเองด้วยหนูช่วยดึงสายไม้ให้นิดนึงต่อไปทำอย่างไรต่อคะเอา4ไปคูณกับ7 4ไปคูณกับ7ได้28 28ใส่8ใส่8ทด2ทดตรงไหนดีคะทดไม่ได้ไม่ทดไม่ได้ทดไม่ได้แล้วทำไงดีอ่ะเอามาใส่เอามาใส่เลย4 7 28ไม่มีตัวคูณแล้วเราใส่หมดนะคะไม่ให้เหลือเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกจะได้เท่ากับ2824ใครได้เท่านี้ยกมือค่ะแสดงว่าถูกต้องครูบอกบรรทัดนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงเป็นห่วงบรรทัดที่2ส่งไมค์ต่อมาที่อนุมาค่ะอนุมาหนูทำอย่างไรต่อยืนเลยค่ะนำ5ไปคูณกับ6เอา5คูณกับ6เอา5ไปคูณกับ6เลยไหมเดี๋ยวครูขอโทษนิดนะคะเดี๋ยวขอโทษค่ะเอาลงแป๊บนึงค่ะเอฟไปครูมาผิดได้ยังไงเอาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูขอตรงนี้นิดนึงนะคะนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครูขอค้างไว้นิดนึงก่อนเพราะว่าครูรู้สึกว่าครูจะไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ตรงนี้มานะคะเดี๋ยวครูขอเวลาแป๊บนึงเอาแบบนี้เอาสมุดของนักเรียนมาเลยขอยืมสมุดเลยค่ะขออนุมาเลยค่ะอนุมาหนูช่วยอธิบายแทนครูให้หน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้ถึงตรงไหนเมื่อสักครู่นี้จะถึงตรงที่หลักอะไรคะหลักอะไรคะหลักสิบอนุมาหนูหันหน้าไปทางด้านนู้นแล้วก็ชี้เลยค่ะอยู่ที่หลักสิบก็คือเลข5หนูกลับด้านอีกนิดนึงขอเปลี่ยนเป็นเอาด้านนี้ชี้จะดีกว่านะคะอนุมาหนูช่วยหน่อยค่ะเป็น5อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับอะไรคะ10มีค่าเท่ากับ50ต่อไปทำอย่างไรต่อนำ5ไปคูณกับ6นำ5ไปคูณกับ6 5คูณกับ6ได้เท่าไหร่30ได้30แล้วทำยังไงต่อนักเรียนฟังนะคะถูกหรือผิดเนี่ยตัวครูยังไม่บอกนะนักเรียนว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดอนุมาบอกว่าเราจะเอา5ไปคูณกับ6ได้เท่ากับ30นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดสังเกตว่า5ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่50เพราะฉะนั้น50มี0มั้ยมีนักเรียนต้องใส่0ไว้ก่อนแต่จริงๆของอนุมาเขาทำมาถูกนะคะใส่0ตัวนี้ไว้ก่อนต่อไปทำยังไงต่อเอา5ไปคูณกับเอา5ไปคูณกับอะไรคะคูณกับ6 5คูณกับ6ได้เท่าไหร่5 6ได้30ใช่ไหมคะก็ใส่อะไรคะใส่0ทด3แล้วก็ทดไว้ที่ไหนล่ะไว้ที่หลัก10บังเอิญหลัก10มีเลขอะไรอยู่แล้วเลข2นะคะแล้วก็ค่า2ทด3ด้านบนต่อไปทำไงต่อต
ต่อไปทำยังไงต่อคะอนุมาเอา5ไปคูณกับ0ได้ได้เลยคะได้0มีทศไหมมีทศอีกเท่าไหร่ชี้สิคะทศอีก2รวมเป็นทศอะไรคะเนี่ยทศ3ขอโทษค่ะทศ3รวมเป็นอะไรคะเป็น3ถ้าครูพูดผิดนักเรียนแย้งได้ไหมได้นะคะอ่ะต่อไปเราก็ใส่อะไรคะใส่3ที่หลักร้อยต่อไปค่ะทำไงต่อนำ5ไปคูณด้วย7เอา5ไปคูณกับ7 5คูณ7ได้35มีตัวทศไหมไม่มีเราก็ใส่35บรรทัดที่2ใครได้35,300 ยกมือแสดงว่านักเรียนถูกต้องแล้วต่อไปค่ะไปบรรทัดต่อมานักเรียนนำสองบรรทัดมาทำไมกันบวกกันใช่ไหมคะอ้าวช่วยบวกหน่อยเริ่มจากนี่เรียกอะไรคะเนี่ย4บวก0ได้4ใช่ไหมคะใช่ไหมต่อไปหลัก10ค่ะเลขอะไรคะ2บวกด้วย0เท่ากับ2ของออนุมาถูกไหมถูกนะคะต่อไปหลักร้อยเลขอะไรคะเลข8บวกด้วย3 8บวกด้วย3เท่ากับ11เราใส่1ทศ1ทศ1ตรงไหนถูกไหมคะถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นของอนุมาตรงนี้ไม่ถูกอนุมาต้องแก้ไขเอายังลบมาเลยค่ะส่งยังลบกับดินสอมาเลยค่ะแก้เลยค่ะทศหนึ่งแบบนี้ถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วต่อมาทำไงต่อถือไม้ด้วยค่ะ2บวกกับ5ได้เท่าไหร่คะได้7ครูรู้สึกว่าหลักไม่ค่อยตรงกันไหมหลักไม่ตรงกันใช่ไหมคะเลข5หนูเป็นหลักพันหนูตรงกับเลข2ไหมไม่ตรงขอลบดีกว่าอนุมานหนูลบเลยเลข5เนี่ยอยู่ในหลักพันใช่ไหมคะหนูเขียนใหม่เขียนให้ตรงกับเลข2ซึ่งเป็นหลักพันถูกต้องคราวนี้ดูที่หลักพันค่ะนำ2บวกกับ5ได้เท่ากับเท่าไหร่7ทศอีก1เป็น8ช่วยดูด้วยได้8ในหลักพันถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไป3ในหลักหมื่นมีตัวบวกไหมไม่มีแล้วก็ไม่มีทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่3ในหลักหมื่นนักเรียนก็จะได้ผลคูณเท่ากับ38,124ไหนใครได้เท่านี้ยกมือของอนุมาถูกไหมถูกถูกไหมคะไม่ถูกตรงผลลัพธ์ถูกไหมถูกแต่คำตอบถูกไหมไม่ถูกอนุมาหนูแก้หน่อยค่ะตอนนี้ถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วนะคะเอาปรบมือให้อนุมาหน่อยค่ะแล้วครูขอกลับไปที่สไลด์ค่ะมาดูสไลด์ของครูนะคะของครูก็จะทวนของอนุมาเมื่อสักครู่นี้ค้างไว้ที่ว่า5ตัวนี้หันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เพราะมีหลายคนจะเป็นแบบนี้นะคะ5ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ50นักเรียนต้องใส่ศูนย์ไว้ก่อนเสร็จแล้วเรานำ5ไปคูณกับ6ได้30เราใส่0ทศ3ที่หลัก10บังเอิญมีทศ2ค่า2ใส่3ต่อไปนำ5ไปคูณกับ0ได้0ทศอีก3รวมเป็นเท่าไหร่คะ3เราก็ใส่3ต่อไปค่ะเอา5ไปคูณกับ7 5คูณ7ได้
35เราก็ใส่35นะคะเสร็จเรียบร้อยนำผลคูณทั้ง2บรรทัดมาบวกกันก็จะได้เหมือนกับที่ออนมาเมื่อสักครู่นี้ไหนใครผิดข้อนี้ใครผิดข้อนี้ไม่มีนะคะถ้าไม่มีไปข้อที่2เลยไปข้อที่2นะคะข้อที่2เขียนโจทย์เลยค่ะ14คูณด้วย327 14คูณด้วย327เสร็จแล้วหรอคะโอ้เร็วมากเลยสุรพัฒน์เสร็จแล้วแต่เนติธรรมเสร็จก่อนแล้วเสร็จก่อนแล้วตามด้วยเฉลิมเกียรติค่ะกฤชพัฒน์ค่ะเหมือนกับคนเดิมๆนะพลอยพญาคุณอยากให้ชื่อคนอื่นบ้างอะค่ะนัทธิกาออนุมาเพชรดาวค่ะโอเพนพิชาก็เสร็จแล้วพักควัตภาสกรเดี๋ยวข้อนี้ครูขอไปที่ภาสกรค่ะหลายคนเสร็จแล้ว